รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินนะเพื่อความสุขของคนในชาตินะร่วมสนับสนุนโดยบัตรออมสินเดบิตให้อนาคตการศึกษาของเด็กไทยผลิบานไปกับบัตรออมสินเดบิตดอกไม้ประจำจังหวัดให้ความคลางแคลงหายไปสายการบินไทยสายการบินแห่งชาติ Our New Fortuner New Legend of the Fly สวัสดีค่ะกลับมาร่วมทำด้วยใจให้ด้วยความรักเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินกับทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินทุกคืนวันศุกร์4ทุ่มตรงทาง NBT แบบนี้ค่ะรายการทำด้วยใจเพื่อแผ่นดินขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชิดชูบุคคลหรือหน่วยงานที่ดำเนินตามเบื้องพระยุคลบาทขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อความผาสุกของคนทั้งแผ่นดินค่ะสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้าตามธรรมเนียมราชประเพณีไทยตั้งแต่ดั้งเดิมสำหรับเด็กชายและเด็กหญิงแต่โบราณนิยมไว้ผมเป็นหย่อมบนศีรษะทั้งนี้เพื่อให้เป็นที่อยู่ของขวัญสำหรับเด็กให้มีสุขภาพแข็งแรงและเลี้ยงง่ายขึ้นดังนั้นการโกนจุกตามธรรมเนียมในศาสนาพราหมณ์จึงเกิดขึ้นโดยที่เด็กผู้หญิงมักจะโกนจุกเมื่อถึงอายุครบ11ปีส่วนเด็กผู้ชายจะอยู่ในราวอายุ11ถึง13ปีซึ่งการโกนจุกถือเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนผ่านจากวัยเด็กเข้าสู่วัยเริ่มต้นเป็นผู้ใหญ่ทั้งนี้พระบรมวงศานุวงศ์ก็ยึดถือปฏิบัติมาเช่นเดียวกันและเมื่อเดือนมีนาคมพุทธศักราช2448สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชเจริญพระชนมายุได้12พรรษาสมเด็จพระบรมชนกนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมจัดพระราชพิธีโศกันตามโบราณราชประเพณีพร้อมกับพระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอุรุพงศ์ราชสมโภชเพื่อเป็นธรรมเนียมสำหรับพระบรมวงศ์ชั้นเจ้าฟ้าเมื่อโศกันแล้วก็จะเฉลิมพระเกียรติยศเป็นเจ้าฟ้าต่างกรมหรือเรียกกันว่าทรงกรมซึ่งเทียบเท่ากับการเป็นผู้ใหญ่แล้วโดยในรัชกาลก่อนๆนั้นนิยมพระราชทานพระนามทรงกรมที่มีความหมายในทางมงคลนามแต่ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนั้นทรงมีพระราชนิยมในการตั้งนามกรมของพระราชโอรสธิดาตามชื่อเมืองสำคัญในพระราชอาณาจักรตามแบบอังกฤษโดยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชเมื่อโศกันแล้วได้รับพระราชทานพระสุพรรณบัตรเฉลิมพระนามสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชกรมขุนสุโขทัยธรรมราชาสนับสนุนโดยสถาบันพระปกเกล้า